หมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากในครัวเรือนทั่วโลกด้วยความน่ารักซื่อสัตย์และความสามารถในการเป็นเพื่อนที่ดีต่อคนทำให้หมากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่ทุกคนรักและห่วงใยหมาบางตัวฉลาดถึงขั้นสามารถช่วยเหลืองานบ้านหรือรับบทบาทเป็นผู้ช่วยของผู้พิการทำให้หมาไม่เพียงแค่เป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมทางที่มีความสำคัญในชีวิตของเราอีกด้วยอย่างไรก็ตามในขณะเดียวกัน ก็มีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์หมากัดคนเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการกัดคนแปลกหน้าที่ผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งกัดคนในครอบครัวที่เลี้ยงดูมันเองเหตุการณ์เหล่านี้สร้างความวิตกกังวลให้กับหลายคนไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นกับตัวเองหรือคนใกล้ชิดแต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือและเรียนรู้วิธีช่วยเหลือตัวเอง <c oughs> เมื่อพบกับสถานการณ์นี้ได้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและป้องกันความเสียหายได้ การเอาตัวรอดเมื่อถูกหมาจมตีอย่าตื่นตระหนกและพยายามสงบสติอารมณ์หากพบว่าหมากำลังแสดงอาการก้าวร้าวสิ่งแรกที่ควรทำคือพยายามสงบสติอารมณ์และไม่ตื่นตระหนกหากเราวิ่งหนีหรือกรีดร้องอาจกระตุ้นสัญชาตญาณการล่าของหมาและทำให้มันยิ่งจมตีเราอย่าทำให้หมารู้สึกว่าเราคือภัยคุกคามหลีกเลี่ยงการจ้องตากับหมาโดยตรง เพราะการจ้องตาเป็นการท้าทายในภาษากายของหมาพยายามทําให้ตัวเองดูไม่น่ากลัวและยืนนิ่งๆหากจําเป็นให้ค่อยๆถอยหลังช้าๆไม่หันหลังวิ่งหนีใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เป็นกรอบป้องกันหากมีสิ่งของอยู่ในมือเช่นกระเป๋าโรมหรือเสื้อแจ็คเก็ตให้ใช้สิ่งเหล่านี้วางข้างหน้าตัวเพื่อป้องกันการโจมตีการใช้สิ่งของเหล่านี้จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของหมา และทําให้มันกัดสิ่งของแทนที่จะกัดเราหากถูกกัดพยายามปกป้องจุดสำคัญหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกกัดได้ควรปกป้องส่วนที่บอบบางของร่างกายเช่นใบหน้าคอและช่องท้องพยายามให้หมากัดส่วนที่ไม่มีเส้นเลือดใหญ่หรือจุดสำคัญเช่นแขนหรือขาหลังจากเหตุการณ์หมากัดหากถูกกัดควรล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดและสะบู่ทันที และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าหากถูกหมากัดและจําเป็นต้องป้องกันตัวเองเพื่อให้หมาปล่อยควรใช้วิธีการโจมตีบริเวณที่ทําให้หมารู้สึกเจ็บและตกใจพอที่จะหยุดการกัดซึ่งบริเวณที่ควรโจมตีเพื่อให้หมาปล่อยได้แก่จมูกจมูกของหมาเป็นบริเวณที่อ่อนไหวที่สุดการทุบหรือกดแรงที่จมูกสามารถทําให้มันรู้สึกเจ็บและปล่อยการกัดได้ ตาการกดหรือตีใกล้บริเวณดวงตาจะทําให้หมารู้สึกเจ็บและตกใจหูหูของหมามีความไวต่อความเจ็บปวดการจับหรือบิดหูอย่างแรงอาจทําให้มันปล่อยการกัดได้ลำคอด้านข้างการบีบหรือตีที่ลำคอด้านข้างก็สามารถทําให้หมารู้สึกเจ็บพอที่จะหยุดการกัดได้การสังเกตพฤติกรรมของหมาสามารถช่วยลดโอกาสในการถูกกัดได้ หมาที่กำลังจะกัดมักจะแสดงอาการต่อไปนี้หูตั้งและปากเพเยะหมาจะเริ่มส่งเสียงคำรามหรือเผยอปากแสดงฟันเป็นสัญญาณว่าอาจโจมตีได้ทุกเมื่อหางชี้ตรงและกระดิกเบาๆแม้ว่าการกระดิกหางบางครั้งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นมิตรแต่หากหางชี้ตรงและกระดิกอย่างระวังนี่เป็นสัญญาณของความตื่นเต้นและอาจหมายถึงการเตรียมตัวโจมตีร่างกายแข็งทื่อ หากหมาเริ่มยืนตัวแข็งและจ้องมองมาโดยตรงนี่เป็นสัญญาณว่าเราควรระวังและหลีกเลี่ยงวิธีป้องกันตัวจากหมาจรหรือหมาข้างถนนหากต้องเดินผ่านบริเวณที่มีหมาจรหรือหมาข้างถนนควรระมัดระวังตัวดังนี้หลีกเลี่ยงการเดินเข้าใกล้โดยไม่จําเป็นหากพบเห็นหมาที่ไม่คุ้นเคยควรพยายามหลีกเลี่ยงการเดินเข้าใกล้หาทางเลี่ยงไปในเส้นทางอื่นที่ปลอดภัยกว่าอย่าแสดงท่าทางคุกคาม หลีกเลี่ยงการวิ่งผ่านหรือทําให้หมาตกใจควรเดินผ่านไปอย่างช้าช้าและนิ่งเฉยสังเกตพฤติกรรมของหมาหากหมาเริ่มจ้องมองมาที่เราหรือส่งเสียงคำรามควรหยุดและพยายามถอยออกมาอย่างระมัดระวังการช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกหมากัดหากพบเห็นคนกำลังถูกหมากัดควรช่วยเหลืออย่างระมัดระวังโดยการพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของหมาไปยังสิ่งอื่นเช่นใช้เสียงดังเพื่อดึงความสนใจของมัน หรือใช้สิ่งของวางกันระหว่างหมากับผู้ที่กำลังถูกกัดแต่อย่างไรก็ตามควรระวังความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและมีความซื่อสัตย์แต่ก็ยังคงมีสัญชาตญาณการป้องกันตัวหรือการโจมตีเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภยัยการเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากหมากัดและการสังเกตสัญ,ญญาณต่างๆจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราและคนรอบข้างได้ คำแนะนำสำหรับผู้ที่รักความท้าทายสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงหมาพันดุอย่างเช่นร็อดไวเลอร์พิตบูลโดเบอร์แมนเป็นหมาที่มีพละกกำลังและสัญชาตญาณการป้องกันตัวสูงหลายคนหลงไหลในความแข็งแกรง่งความพักดีและความกล้าหาญของหมาเหล่านี้แต่การเลี้ยงหมาพันดุนั้นต้องการความรู้ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบที่สูงมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจทำร้ายผู้อื่นหรือแม้แต่เจ้าของเอง เราได้รวบรวมคำแนะนำสำคัญ8ข้อที่จะช่วยให้คุณเลี้ยงหมาพันดุได้อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ 1. การเข้าใจนิสัยและธรรมชาติของหมาก่อนการเลี้ยงหมาพันดุเจ้าของควรศึกษาและเข้าใจลักษณะนิสัยสัญชาตญาณและความต้องการของหมาสายพันธุ์นั้นๆอย่างละเอียดเช่นหมาพันธุ์พิษบูมีสัญชาตญาณการต่อสู้ที่สูงจึงต้องการการควบคุมและฝึกฝนที่สม่ำเสมอขณะที่หมาพันธุ์ร็อตไวเลอร์ จะมีลักษณะนิ่งและสงบแต่จะมีความระแวงในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมากกว่า 2. การฝึกสอนตั้งแต่ยังเล็กการฝึกสอนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงหมาพันดุเจ้าของควรเริ่มฝึกหมาตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อสร้างนิสัยที่ดีและปรับพฤติกรรมฝึกให้มันรู้จักการฟังคำสั่งพื้นฐานอย่างเช่นนั่งหยุดหรือมานี่การใช้คำสั่งที่ชัดเจนและใช้การให้รางวัลเมื่อทำดี จะช่วยให้หมาเรียนรู้พฤติกรรมที่ถูกต้องและลดการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว 3. การสังคมให้คุ้นเคยกับคนและสัตว์อื่นการสังคมคือการทําให้หมาคุ้นเคยกับคนสัตว์อื่นๆและสิ่งแวดล้อมรอบตัวตั้งแต่อายุยังน้อยการพาหมาออกไปพบเจอผู้คนและสัตว์ตัวอื่นจะช่วยให้มันมีพฤติกรรมที่มั่นคงและไม่ระแวงหรือก้าร้าวโดยไม่มีเหตุผลหมาพันดุมักมีสัญชาตญาณป้องกันตัวสูง ดังนั้นการทำให้มันคุ้นเคยกับสิ่งรอบข้างจะลดความเครียดและความก้าวร้าวได้ 4. การออกกำลังกายอย่างเพียงพอหมาพันธุ์ดุต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อปลดปล่อยพลังงานและลดความเครียดการออกกำลังกายที่เพียงพอเช่นการพาเดินการวิ่งการเล่นเกมอย่างเช่นจับลูกบอล จะช่วยให้มันมีสุขภาพที่ดีและลดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นการแทะทำลายสิ่งของหรือการแสดงอาการก้าวร้าว 5. การเป็นผู้นำที่ชัดเจนหมาพันธุ์ดุต้องการเจ้าของที่มีความเป็นผู้นำและมีความมั่นใจการเลี้ยงหมาพันธุ์นี้เจ้าของต้องมีความสามารถในการควบคุมและต้องแสดงความเป็นผู้นำให้หมาเห็นเช่นการให้คำสั่งที่มั่นคงไม่ยอมให้หมาแสดงอาการดื้อดึงการตั้งกฎเกณฑ์ และการรักษากฎเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอจะทำให้หมาเชื่อฟังและปฏิบัติตาม 6. การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหมาพันดุค,ควรสวมปลอกคอและสายจูงเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้หากจําเป็นเจ้าของอาจพิจารณาใช้หน้ากาการครอบปากเพื่อป้องกันการกัดในสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงเช่นการพาหมาไปยังสถานที่ที่มีคนเยอะเป็นต้น 7. การระมัดระวังและไม่ปล่อยหมาไว้ลำพังการปล่อยหมาพันดุไว้ลำพังโดยไม่มีการควบคุมหรือให้เล่นกับคนแปลกหน้าหรือเด็กโดยไม่ดูแลอาจนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลที่หมาไม่คุ้นเคยอยู่ใกล้ 8. การให้ความรักและเอาใจใส่หมาพันธดุแม้จะมีนิสัยที่ดุดันในบางสถานการณ์แต่ก็ต้องการความรักและการเอาใจใส่จากเจ้าของเช่นกัน การปฏิบัติต่อหมาด้วยความรักความอดทนและการเสริมสร้างความเชื่อมัน่นจะช่วยทําให้มันรู้สึกปลอดภัยและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจ้าของซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะลดความก้าวร้าวและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์การเลี้ยงหมาพันดุเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงเจ้าของต้องเข้าใจธรรมชาติของหมาและเตรียมพร้อมที่จะฝึกฝนและดูแลอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้หมามีความมั่นคงทางอารมณ์และมีพฤติกรรมที่ดี หากสามารถทําได้หมาพันดุก,ก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และปกป้องครอบครัวได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ